พูดถึง Star Ocean หรือ Dot Hack มันก็เป็นเกมที่เฉพาะกับพลังอย่างนั้นเหรอนี่ฉันกำลังมองหาพลังอย่างนั้นเหรออึ๊บ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 เอ๊ะนั่นใครกันน่ะโอ้โหฉันชื่อโจวีตั้งแต่วันนั้นเป็นวันแรกที่เราเจอกันเงี้ยเอ้ยไอ้นั่นน่ะมันเป็นลูกเลี้ยงนี่วะไอ้ลูกเลี้ยงขี้คลาดโอ้ยแล้วก็แกเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่ลูกเลี้ยงลูกกำพร้าใช่ป่ะมันก็ลูกเลี้ยงลูกกำพร้าก็อันเดียวกันอ่ะเนาะนะครับเออแล้วก็พ่อแกที่เป็นเจ้าของโรงฝึกอ่ะมันซ่อมเหมือนกองขยะสลัมเลยเว้ยอย่ามาใกล้ฉันนะดิโอเอ้ยไม่งั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะติดเชื้อโรคขี้ขาดจากแกหยุดอยู่นี่นะนี่แกมารังแกลิโออะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันจัดการพวกแกให้สิ้นซากเลยเรียบร้อยจัดการให้สิ้นซากโถเอ้ยทีหลังก็อย่าพูดมากนะโถไอพวกเด็กไม่มีพ่อมีแม่แล้วก็ไอลูกนุสโซนีโอนั่นเนี่ยลูกคนรวยเอ้ยฮ่าๆๆไปกันดีกว่าเจอนานามิเอ้ยจะหนีไปไหนนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าดิโอแต่ลึกๆฉันรู้ว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไอ้เดี๋ยวก็ตีฉันเนี่ยเมื่อยมือแล้วนะเดี๋ยวอีกนิดนึงฉันกำลังอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะเห็นอะไรบ้างเราเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมน่ารักหรือเปล่าไหนเหลวเขาสีอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ๋อเจ้าหญิงของเมืองนั่นเองนะครับผมอะไรจะเป็นคุณหนูเฮ้ยพวกแกมาทำอะไรตรงนี้นะเพ่นแล้วฉันไม่ได้รู้สึกเหงาอีกต่อไปเพราะนายอยู่เคียงข้างฉันตรงนั้นมันก็ชวนให้จิ้นจริงๆอะนะแหมปูมาขนาดนี้บิ้วมาขนาดนี้โอเคดีมากเลยจำไว้นะนี่คือความลับระหว่างเราโอเคไอ้นี่เจอพวกเธอมัวไปทำอะไรมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะทำอะไรที่มันเมียเธอมัวไปทำอะไรกันมาคือนี่ก็บอกแล้วไงว่าผมเป็นความลับอะไรความลับอะไรฮะก็ได้ไม่บอกก็ได้คือมันเป็นความลับของผู้ชายอะนะโถ่เชื่อฉันรู้สึกว่าความทรงจำในวันเหล่านั้นจะอยู่กับเราตลอดไปจากวันนี้ไปพวกเธอทั้งหมดคือกองทหารยูนิคอนยุวชนเอาละจงรักษาเกียรติยศนี้ไว้ให้ดีเรา
เดินกันในเส้นทางเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเรามีชีวิตรอดกลับไปได้แล้วก็เกิดพลากจากกันก็ขอให้เรามาเจอกันที่นี่อีกแล้วกันนะสัญญากับฉันสิริโอฉันสัญญาเราไปกันเถอะริโอเราก็เลือกที่จะตัดสินความเป็นความตายด้วยกันริโอนายอยู่ที่นี่ใช่ไหมตอบฉันสิริโอฉันอยู่นี่โจวี่ฉันเชื่อในตัวนายเชื่อมาโดยตลอดลิโอโจวี่ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่านะเราจะต้องได้กลับมาสักวันหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเราแชร์ความทรงจำที่ดีความรู้สึกดีๆกันมามากมายหึเมื่อกี้มันอะไรกันมันภาพหลอนภาพลวงตาอะไรกันเนี่ยดิโอนนายเห็นหรือเปล่ามันคืออะไรกันเนี่ยเจ้าผู้ที่จะเดินตามชะตากรรมน้อยเอ๋ยพวกเราได้เฝ้ามองในหัวใจของพวกเธอแล้วรับรู้ถึงตัวตนของพวกเธอเรียบร้อยแล้วเอ๊ะนี่เธอที่เราเห็นก่อนหน้านี้นี่เธอคือใครกันเราคือผู้สืบทอดของเกตรูนแห่งเกตรูนเป็นผู้ดูแลรักษาเกตระหว่างโลกเป็นผู้ที่จะคอยเฝ้ามองความเป็นไปหรือว่าชะตากรรมโดยอะไรล่ะผู้เฝ้ามองชะตากรรมอะประมาณเป็นเทพเป็นพรหมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เราเริ่มที่จะรวบรวมดวงดาวแห่งชะตาอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้มี1ใน27รูนที่แท้จริงได้รับรู้ถึงตัวเธอแล้วเหล่าผู้ที่จะเดินตามชะตากรรมเอ๋ยตอนนี้เส้นทางนั้นเปิดเผยให้เธอเดินตามแล้วล่ะงั้นที่ภาพเห็นนั่นก็หมายความว่าใช่รูนรับรู้ถึงตัวตนของเธอรูนนั้นเรียกว่ารูนออฟบิกินนิ่งคือรูนแห่งการเริ่มต้นซึ่งอยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็เธอจำเป็นต้องมีรูนนี้เพื่อที่จะทำให้ชะตากรรมของเธอไปอย่างสดสมบูรณ์ให้ไปยืนตรงหน้ารูนเหล่านั้นแล้วก็ยื่นมือออกไปยื่นมือขวาออกไปแล้วเธอก็จะได้พลังในการที่จะเบี่ยงเบนชะตานั่นเองคิดให้ดีแล้วก็ตัดสินใจซะการที่เธอมีพลังหรือมีอำนาจนั้นจะไม่สามารถทำให้เธอมีสันติภาพหรือสันติสุขได้พายุแห่งชะตากรรมจะพัดพาเข้ามามากมายและเมื่อเริ่มต้นแล้วมีน้อยคนนักที่จะพามให้มันสงบลงได้แต่ถ้าพวกเธอไม่ต้องการพลังอำนาจเหล่านั้นแล้วก็ให้กลับสู่โลกภายนอกเสียพลังอำนาจรูนอำนาจแห่งรูนทั้ง27เอายังไงดีริโอเราต้องการพลังอันที่2คือเ
เราไม่ต้องการพลังนะครับผมแต่ทีนี้คือยังไงก็ต้องถูกบังคับให้เลือกข้อ1อยู่ดีต่อให้เราเลือกข้อ2นะครับคือมันบังคับอะนะครับเนื้อเรื่องมันบังคับถ้าเกิดเราเลือกข้อ2เดี๋ยวมันก็ให้เลือกข้อ1อยู่ดีเนี่ยโอเคงั้นเราไปดูกันเถอะนะว่าพลังอำนาจที่ว่ามันคืออะไรฉันจะเลือกที่จะเข้าถ้ำทางขวาส่วนนายไปถ้ำทางซ้ายก็แล้วกันไปถึงจุดเซฟเมื่อไหร่ก็คือค่ำคืนนี้น่าจะจบที่ตรงนี้นะครับเอ๊ะนี่สินะริโอนายได้ยินฉันหรือเปล่านายพร้อมไหมอันนี้ก็คือชูมือข้างขวาออกไปนะครับฉันเนี่ยมีคนที่ต้องการจะปกป้องฉันก็ต้องการที่จะทรงพลังมากขึ้นฉันต้องการพลังมากขึ้นแล้วก็สังเกตรูปข้างบนนะครับอันนี้เป็นรูปโล่นะครับทางด้านโจวิชเป็นรูปเหมือนจะเป็นดาบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ฉันมีพลังแข็งรูนแล้วตอนนี้ฉันก็พอที่จะมีโอกาสแล้วสินะรีบกลับไปกันเถอะพวกเธอได้พลังแล้วริโอตัวเธอได้พลังโล่แห่งแสงได้รูนโล่แห่งแสงส่วนโจวี่เธอได้ดาบสีดำหรือดาบธมินอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูในบทสรุปมันจะแปลว่าอะไรเนี่ยไหนว่าหาไม่เจอเว้ยเฮ้ก็นั่นแหละท่านผู้ชมอยากจะแปลว่าอะไรก็แปลแล้วกันนะฮะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็น two aspect จะแปลว่าอะไรล่ะมันเป็นเหมือนดาบมันเป็นทั้งสองอย่างมันคือส่วนหนึ่งของรูนแห่งการเริ่มต้นว่างั้นก็ได้เนาะจะเป็น2เส้นทางอ่ะนะครับผมไปสิออกไปขีดเขียนชะตากรรมของพวกเธอเองไอ้พวกเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเกณฑ์เป็นห่วงนะเนี่ยบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราฝันไปอย่างนั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นฝันนะลิโอไหนดูมือขวาของนายหน่อยสิมันไม่ใช่ความฝันจริงๆด้วยเกิดอะไรขึ้นกันไม่รู้สิเอาล่ะเราโอเคแล้วพิลิก้าจริงไหมลิโอเรารีบไปกันเถอะเราไม่รู้ว่ากองทหารไฮแลมจะมาอีกเมื่อไหร่เราต้องไปที่นั่นคือมันน่าจะมีรอยสักอะไรบางอย่างที่มือขวานะผมคิดว่านะคือเทคโนโลยีในสมัยนั้นมันยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับไม่สามารถที่ทำกราฟิกบอกได้แต่ว่าผมคิดว่าที่เขาบอกให้ยืมมือขวาก็แสดงว่ามือขวาคงจะมีรอยสักรอยอะไรสักอย่างอันนี้ก็มันยังเซฟไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องเดินไปที่หมู่บ้านก่อนถึงจะได้เจอจุดเซฟแล้วเจอไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยตอนนี้พระเอกของเราก็เริ่มมีรูนแห่งแสงแล้วนะครับก็จะมีท่า2ท่านะครับก็คือท่าฮิวพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ท่าแสงโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับโกงจริงๆนี่ส่วนตัวโจวี่นะครับมีท่าดับสีดำเนี่ยดาบธมินดาบปีศาจดาบนินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชมที่จะเลือกนี่จะเรียกนี่นะฮะก็จะมีโจมตีศัตรู1ตัวดาเมจ120นะครับโจมตีศัตรู100ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วศัตรูจะมีโอกาสที่จะตายทันที 30%
เฮ้ยเราเซฟที่นี่ก็ได้นี่หว่าอ้าวกำลังจะเลี้ยวเข้าไปก่อนที่เราจะหลับนอนกันเราก็ใช้รูนให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วกันนะครับรูนโจมตีทั้งหลายรูนดาบทมิ้นตอนในเด็กผมจะเรียกว่าดาบปีศาจท่านผู้ชมดูมันโหดดีนะดาบปีศาจมันดูมันชั่วร้ายดีเนี่ยฉันเป็นห่วงว่าเมื่อไหร่ชายคนนั้นจะกลับมานะชายไหนล่ะเอาขอเซฟหน่อยก็ไม่ได้โอ้พอถึงหมู่บ้านมิวส์นะครับปรากฏว่าหมู่บ้านมิวก็ปิดเข้าไม่ได้อยู่ดีเราเป็นเพื่อนของวิกเตอร์ผู้นำของกองทหารรับจ้างเขาบอกว่าให้พวกเรามาเจอกันที่นี่ให้เราเข้าไปเถอะโทษทีนะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่มีบัตรผ่านก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะระวังไอ้พวกสายลับอยู่เนี่ยนี่จะเรียกว่าพวกเราเป็นสายลับอย่างนั้นเหรอจะหาว่าพวกเราเป็นสายลับอย่างนั้นเหรอใจเย็นก่อนสิอย่าเพิ่งโมโหสิใจเย็นไว้เดี๋ยวฉันเจรจาเองนะฟังนะคุณผู้ชายพี่ชายคือพวกเราเนี่ยอยากจะไปเจอตาแก่ที่ชื่อว่าวิกเตอร์เนี่ยให้พวกเราเข้าไปหน่อยได้ไหมนะนี่อ่อยๆเหมือนกันอ่อยเหมือนกันนะฮะนะครับเหมือนกับที่พี่สาวเคยอ่อยนะครับผมไอทหารนี่ก็บอกว่าอย่ามาทำอะไรอย่าพูดอะไรแปลกๆนะจะไปไหนก็ไปไปไอ้จมูกเหมือนปักเนี่ยเหมือนหมาปักเนี่ยฮะไอ้จมูกเหมือนดังแป๊บอ่ะนะฮะฮะว่ายังไงนะเมื่อกี้เรียกฉันว่ายังไงนือก็เธออะไรคนไม่มีจมูกไม่มีดังยังไงล่ะแถมตัวก็เหมือนกุ้งแห้งไปๆไปไหนก็ไปไปกุ้งแห้งอย่างนั้นเหรอขอพูดอีกทีสิแล้วแกจะเสียใจหูปากนะหน้าอย่างกับกบอึ่งอ่างเนี่ยแถมท่าทางก็เหมือนทอมบอยเฮ้ยหน้าเหมือนอึ่งอ่างทอมบอยเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยฉันเนี่ยจะทำให้แกจมดินให้ประวัติศาสตร์กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยเดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็นนานามินานามิใจเย็นปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะจะฆ่ามันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันคือถ้าเธอจะเกินตะโกนโวกเวกแบบนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกเราก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งในกองทหารของวิกเตอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เขาก็คงจะไม่เชื่อเราหรอกดังนั้นตอนนี้เราต้องยอมแพ้ก่อนเราไปหาทางอื่นกันเถอะนะเราก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปนะครับผมทีนี้เราก็ต้องไปที่โรงแรมกลางข่าวเมื่อกี้ก่อนนะครับผมได้เซฟแล้วท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจในการเล่นจนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้วันนี้เล่นได้หลายแผ่นเลยนะบทสรุปนะครับ1 2 3 4 5 67แผ่นเลยนะครับถ้าอ้างอิงจากบทสรุปที่ผมปริ้นมาเนี่ยนะครับ7หน้านะครับฮิวด้าบอกว่าขอต้อนรับสู่หมู่โรงแรมกวางขาวค่ะที่นี่คือเตียงสะอาดแล้วก็อาหารเช้าก็ฟรีรวมในค่าที่พักด้วยนะคะทำไมพี่สาวเลือกสถานที่ที่ตั้งโรงแรมแปลกจังเลยจ๊ะคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอรู้จำนวนแขกที่แวะเวียนมาพักเธอจะแปลกใจเลยนะโอเคให้พาไปที่ห้องไหมล่ะอเล็กซ์มานะครับบอกว่าเฮ้ฮิวดาฮิวดาก็
ทำไมต้องตื่นเต้นอะไรด้วยจ๊ะโอ้ฉันทำสำเร็จแล้วฮิลดาโอ้ยมีความสุขได้มีความสุขจริงๆในที่สุดฉันก็เจอเส้นทางที่จะไปเอาสมบัติแล้วจากที่ฉันคิดไว้เลยในถ้ำแห่งนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆเป็นอะไรไปเธอต้องมีความสุขมากกว่านี้สิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเนี่ยเธอก็จะไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับโรงแรมที่กำลังจะเจ๊งเนี่ยฮะเดี๋ยวสิอเล็กซ์เอาหน้าที่นั่นมันอันตรายฉันต้องไปขอให้คนช่วยสักหน่อยเอาละฉันขอไปให้คนในเมืองมาช่วยดีกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาพลอยสวยๆมาให้เธอนะมันต้องเป็นเม็ดใหญ่พอที่จะแบบว่าเธอแบกไม่ไหวถือไม่ไหวยังไงแหละแล้วเราก็จะรวยด้วยกันนะฮิลด้านะอเล็กซ์ขอร้องล่ะคืออย่าไปทำอะไรที่มันอันตรายเลยสมบัติพวกนั้นมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือก็ได้นะขอร้องล่ะฉันไม่อยากจะให้เธอให้คุณพูดอะไรแบบนั้นล่ะฮิลด้าฉันทำทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเธอเลยนะยังไงก็เถอะฉันไปขอให้คนมาช่วยดีกว่าเออผู้ชายคนนี้นี่นะจริงสิขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้คือสามีของคุณเหรอครับใช่คือเขาเนี่ยก็กำลังยุ่งๆกับการล่าสมบัติเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเดี๋ยวให้ฉันพาไปดูที่ห้องนะจ๊ะสวัสดีคุณเทยอนคนสวยนะครับผมกำลังจะเลิกแล้วยังไงก็เอาไว้ดูย้อนหลังได้นะจ๊ะวันนี้เล่นไปหลายตอนเลยนะครับแต่ชื่อคลิปอาจจะแปลกๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ผมถึงได้แก้นะวันนี้ไม่ไหวละเดี๋ยวพักผ่อนผมก็ไปเตรียมตัวนอนเหมือนกันนะครับเล่นเสร็จนานามิบอกว่าโอ้ยหลับสบายจังเลยเราไปอยู่ที่แคมป์มานานนมแล้วนะไม่ได้นอนแบบนี้นานแล้วนี่โจวี่หลับขี้เซาอีกแล้วนะเนี่ยเขาจะตื่นไหมหน้าดิโอหรือว่าเราจะสาดน้ำใส่เขาดีนี่กระโหดทุกทีทุกวินาทีเนี่ยอ้าวเอ๊ะเอ๊ะนี่มันเช้าแล้วเหรออ้าวฮีด้าบอกว่าทุกคนนอนสบายไหมจ๊ะพวกเรามีความสุขมากเลยค่ะและอาหารเย็นก็เยี่ยมมากด้วยก็ยังไงก็เอาไว้แวะมาอีกนะจ๊ะได้เลยค่ะเราไปกันเถอะดิโออ่ะเซฟแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อ้าวเฮ้ยขอเซฟหน่อยที่อ้าวอันนี้มีร้านขายของด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้ยของดีๆเพียบเลยท่านผู้ชมดีเฟนซ์5เอ้ยอะไรเอ้ยหมดตัวอีกแล้วผมนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อเดี๋ยวเซฟก่อนอ้าวเงียบอเล็กซ์ที่รักเป็นอะไรจ๊ะบ้าจริงไอคนในเมืองไม่เชื่ออะไรผมเลยอะมีหนำซ้ำยังตีหน้าว่าผมเป็นขี้โกหกอีกอเล็กซ์เราไม่ต้องการสมบัติอะไรพวกนั้นหรอกจริงไหมเธอพูดอะไรแบบนั้นเลยฮิลด้าครั้งเนี้ยผมอาจจะเจอเส้นทางที่ไปเอาสมบัติทิ้งได้ก็ได้เนี่ยเธอก็จะมีชีวิตดีๆสักทียังไงน่ะไม่อยู่ในป่าหลังเขาแบบนี้ไม่แน่นะเราจะไปเปิดโรงแรมหรูๆในเมืองมิลส์ได้ขอโทษนะคะคือที่บอกว่าคนในเมืองอ่ะหมายถึงว่าคนในเมืองมิลส์เหรอคะใช่สิทำไมน่ะหมายความว่าคุณผู้ชายก็มีบัตรผ่านเข้าไปในเมืองเหรอคะใช่สิทุกวันนี้ถ้าใครไม่มีบัตรผ่านก็มันสามารถเข้าได้เลยงั้นเราจะขอยืมมั่งได้ไหมคะเราต้องการที่จะเข้าไปในเมืองนั้นแต่ว่าทหารไม่ยอมให้เราเข้าไปนะคะมองซ้ายมองขวาอ๋อก็ได้งั้นฉันขอยื่นข้อเสนอแบบนี้แล้วกันนะพวกเธอเนี่ยช่วยพาฉันไปหาสมบัติก็แล้วกันแล้วฉันจะให้ยืมบัตรผ่านว่าไงอุ๊ยอันแรกไปปฏิเสธไป
ไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่อันตรายขนาดนั้นฉันก็แค่อยากให้พวกเธอมาช่วยแบกสมบัติเท่านั้นเองตอนเรื่องอันที่สองนะครับน่าสนใจจริงๆเยี่ยมไปเลยเราได้ออกไปหาสมบัติจริงเหรอเนี่ยเยี่ยมไปเลยงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปกันเถอะนะมีเด็กน้อยอยู่เราไม่สามารถพาเด็กคนนี้ไปได้ด้วยฮิลดาฝากดูแลเด็กคนนี้ด้วยนะไม่แน่เด็กคนนี้อาจจะเล่นกับพีทได้ก็ได้นะพีทก็น่าจะหมายถึงพ่อค้าหมานั่นหรือเปล่านะโอ้ไม่เป็นไรจ้าแต่ที่รักคือดิฉันไม่อยากจะให้คุณไปทำแบบนี้จริงๆนะไม่ต้องห่วงนะผมไม่เป็นไรหรอกขอร้องล่ะยังไงก็ขอให้ระวังตัวด้วยนะคะพิลิก้าเป็นเด็กดีนะคะดิโอกับน้าเนี่ยจะกลับมาไม่นานหรอกโอเคเราพร้อมแล้วไอ้รูนนั่นเนี่ยไอ้อะไรล่ะถ้ำนั่นเนี่ยอยู่ด้านหลังของโรงแรมนี้เองนะครับที่รักยังไงขอให้ระวังตัวด้วยนะคะคือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าบ้างานจนลืมคนที่อยู่ข้างกายบางทีคนที่อยู่ข้างกายเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเงินมากมายก็ได้แต่ต้องการเวลาที่จะให้มีเวลาที่จะอยู่เคียงข้างกันต่างหากนี่จบคลิปด้วยคำคมเห็นไหมท่านผู้ชมปัดโถปะหลับฝันดีรัตติสวัสดิ์จริงๆนะผมอยากจะเซฟตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ว่าจะให้ล่วงเลย1ชั่วโมงนี้คลิปนี้อาจจะต้องหั่นคลิปเป็น2คลิปในภายหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาแก้นะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ